迫る初感地獄の国กับสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่คารวะทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมคาร์เมลเดอร์ซูเปอร์ไคลแม็กซ์ฮีโร่อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะก็อยู่ในโปรเจกต์ลิวอัพผมนะกับคาร์เมลเดอร์กิลนั่นเองซึ่งตัวของกิลผมนะก็ประวัติคร่าวๆเลยคือแปลงร่างโดยคุณฮาชิอาระผมนะเลียวเองผมหรือก็คือฮาชิฮาระเลียวผมชื่อประมาณนี้ผมนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผมนะที่อนาคตเนี่ยโคตรไกลเลยแต่ว่าด้วยพลังของไอคิโตะเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะทำความฝันนั้นได้เป็นจริงผมซึ่งคาร์เมลเดอร์กิลผมนะต้องบอกเลยครับว่าตัวของกิลเนี่ยถึงจะมีพลังของอากิโตะผมนะแต่ก็เป็นพลังของอากิโตะที่แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ผมนะซึ่งหลังจากที่ทำการต่อสู้แล้วก็กลับคืนร่างเนี่ยตัวของอาชิฮาระเรียวเนี่ยจะโดนพลังแทรกซ้อนเข้าไปผมนะก็คือธาตุไฟเข้าแทรกผมทำให้อายุขัยของเขาเนี่ยจะลดบรรทอนลงผมนะก็โดยง่ายในซีรีส์เนี่ยตัวเขาก็จะเริ่มแก่ลงเองผมนะประมาณนั้นเลยและสำหรับคำเลือกกิลผมนะภายในเกมเนี่ยเราจะเห็นอีกร่างนึงก็คือร่างของ Exit กิลเองผมก็เป็นร่างที่ได้รับพลังมาจากคุณมาน่าผมนะก็พูดง่ายๆคือตัวของกิลเนี่ยมันได้รับการต่อสู้บาดเจ็บสาหัสแล้วคือตายไปแล้วไงแล้วด้วยพลังของมาน่าเนี่ยทำให้เขาได้เกิดใหม่ทีผมนะก็เป็นกิล Exit ผมที่มีพลังเนี่ยเทียบเคียงกับไอคิโตะเลยทีเดียวผมไม่ธรรมดาคู่แรกผมเราเจอกับคาร์เมลเดอร์อากิโตะเลยนะเปิดฉากคู่แรกมาก็เป็นธรรมดาละไอ้คาร์เมลเดอร์กิลส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าดวงตาของวันนี้มันโฉบเฉี่ยวแล้วก็เท่มากตัวเนี้ยมาเปิดฉากซะหน่อยสิฟันด้วยแส่ผมอาวุธของเขามีเยอะนะมีทั้งกิลและทั้งกรงเล็บแล้วก็แส่ผมถือว่าไม่ธรรมดาสมัดไปอีกทีนึงไม่โดนต่อยเข้าไปสะบัดไปทีนึงก่อแตกทุบเข้าไปอย่ามาไขแม็กทามนะเตะเข้าไปไขแม็กชามผมมาแล้วโอเคจบกันตรงนี้แหละนี่ของกิลเอ็กซ์ไซต์ไม่ธรรมดามันดูเหมือนเอเลี่ยนนะแต่มันมีไอตัวนี้ผมว่าร่างนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ผมว่าร่างแรกนี่เท่มากแล้วก็ถ้าไม่ตายเอกลักษณ์ผมนะก็คือทิ้งส้นยางยืดโอ้เขาให้ศัตรูที่โดนในจุกกลายบอกเลย KO มิชชั่นเคลียร์ละโอ้อย่างเท่โอเครอบแรกเราเปิดบาดีผมนะได้ SUคู่ที่สองผมเราเจอกับคาร์เมลเดอร์ GTX นะผมเอาซัดให้คนเลยคือซีรีส์ไอคิโตะมีกี่ตัวผมซัดหมดเลยอะประมาณนั้นผมเฮ้ยมา GTX ผมไม่ธรรมดานะเนี่ยคู่สองนี่บอกว่าแจ่มจริงๆซ้อเข้าไปอู้ซ้อเข้าไปทีนึงสบัดเข้าไปที่ทิ้งส้นยังยืดกูโดนยิงแล้วยังเอ้ยใจเย็นพวกขอซัดสักทีนึงมาใครเป็นสตาร์ผมซัดไปจะตายแล้วฮึบปิดฉากสนอนเอ็กแคทอย่างที่ล็อกแข้งล็อกแขนได้หมดแล้วผมมาปิดฉากสักทีเฮ้ยซับเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหบอกเลยไม่ธรรมดาตัวนี้มันเท่นะผมว่ามันเท่มากเลยตัวเนี้ยคู่ที่3ผมนะเราเจอกับคาร์เมลเดอร์ซีโร่นอตผมคือตัวสีเขียวเหมือนกันนะดูซิว่าใครจะเขียวกว่ากันคอมอนเลยดิอย่าเท่ฉันเนี่ยเก่งมากเลยนะระวังตัวไว้มาไม่รู้ว่าคิวตัวนี้มันแปลงร่างได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างดูรอบนี้ถ้าทำได้นะครับสะบัดหนึ่งทีเตะไปหนึ่งทีสับไปหนึ่งทีโอ้เขาให้อีกนิดนึงชาร์จพลังเฮงชิงโอ้ไม่มีเฮงชิงผมนะมีแต่เบิร์ดดาเมจไคลแม็กซ์ทามซะงั้นโ
ก็ใช้ไม่ได้เออแย่แล้วมันแปลงร่างใจเย็นหนูโอ้โอ้โอ้สัมผัสมาเลยเออเออเออหัวใจอะไรเราต้องการจะชาร์จเกตเอออยู่นิ่งๆเออ50วิไอ้กาดแกซ้อมนะแกไม่ซ้อมใช่ไหมหมดสิทธิ์แล้วมาสิเออ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 เขาเติร์จังหวะได้ดีมาดินี่ดูทักษะกระโดดเตะลังกาหลังกระโดดเตะลังกาหลังลบโอ้โหคือจริงๆน่าจะกระโดดกระโดดไปข้างหน้าไงปิดฉากซะทีอืมปิดฉากสวยๆได้โบนัสเสียบเข้าไปมือเอเลี่ยนโซ่เอเลี่ยนล็อกมันไว้อืมเจอโซ่พันธนาการไงไม่เคยดูบีสเลยไงอือสับเข้าไปหนึ่งทีนึงเรียบร้อยว้ายอย่างเท่ตะโกนอย่างนี้ KO มิชชั่นโอเคやったなโอเคผ่านไป3คู่ถือว่ามาดูดีนะแต่รอบนี้ได้ Aโอเคผมคู่สุดท้ายครับเราเจอกับคาร์เบเดอร์สเกาผมมาอินฟินิตี้อากิโตะกับกิวแท็กทีมมาสเกาเจอกันหน่อยดูความเร็วแสงนะเราจะทำให้ได้มาอื้ออ้วกควักค่อยให้เตะไปหน้าอีกทีอื้อเฮ้ยจบไปแล้วโอ้ขอแตกรู้เรื่องสะบัดไปทีนึงโอ้เขาให้หนึ่งทีออกมานี่อินฟินิตี้ยิงเข้าไปโจมตีนั่นแหละเออน่าสวยใครแบกค้ามผมลดอีกสักนิดนึงเดี๋ยวละสิมันเล่นพลังผมเราก็จะตายละเออคือจะตายเพราะเกียร์จะหมดเอาละโอเคเล่นพลังมีโอกาสอยู่แค่ทีเดียวโอ้สเกลเล่นงานคอมโบใส่เลยเออเออโดนอีกแล้วไปก่อนจบการสักทีมาเอานะอากิโตะอินฟินิตี้อากิโตะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะคิกเป็นไงอย่าดูหุบพลังของอากิโตะนะเออเรียบร้อยมิชชั่นเคลียร์ละโอ้มันเท่จริงๆว่ะโอเคได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้ 59,000 ผมโอเคผมนะก็เข้าสู่ช่วงของเลเวลอัพสักทีผมนะก็ครั้งนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์ของคาร์เมเลเดอร์ลิวคี้นะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างเยอะผมก็มาวันนี้นี่ก็เจนตัวของโอจานะจ๊ะอัพก่อนให้เต็มเลยโอจานี่รู้สึกว่าจะโดนเน้นเรื่องของพลังป้องกันใช่ไหมเออไม่ธรรมดาผมนะจากซีรีส์ก็ไม่ธรรมดาผมคือโดนเอ็นออฟเปอร์ของโซดาไม่ตายอ่ะคิดดูเหอะธรรมดาขนาดไหนล่ะเออแต่ไกลเนี่ยแต่ไกลก็โหดนะเพราะว่าไกลมาบังแทนไงไกลนี่ตั้งใจมาบังหรือว่าโอจาจับมาบังไม่รู้เหมือนกันผมนะโอเคแล้วต่อไปก็ทำไม่ตายผมเอาละอีกนิดนึงน่าจะพออยู่นะเดี๋ยวก็ไปตามที่ ability ต่อผมโอเค ability มีแค่3เองนะก็ดีครับอันนี้ปลดหมดละดูสิผมว่าเปลี่ยนหน่อยโอเคโอจาเนี่ยผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าได้ดาเมจไอ้แขกบวก2ผมนะแต่ว่าลดเกาะไป1แต่ว่าตัวนี้มันก็ได้เด่นเรื่องของเกาะแล้วไงเออถึงแบบนี้ถือว่าดีผมโอเคผมนะก็จบแล้วครับผมสลับโปรเจกต์หรืออัพไปกับตัวของคาร์เบเดอร์คิวผมเป็นยังไงหลายคนอาจชื่นชอบผมนะเพราะตัวละครตัวนี้นี่รูปร่างหน้าตาของมันก็ไม่ธรรมดาผมนะแล้วก็ความสามารถนี่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอากิโตะเลยนะครับผมโอเคสลับวันนี้คงไม่ได้จะฝากผมนะก็ขอบคุณท่านครับที่ตามชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายจุ๊บๆครั้งหน้านี่บอกเลยครับซีรีส์ของลิวคี้ผมนะเตรียมตัวเลย right now,